สวัสดีครับวันนี้กับผมได้มาสปอยเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าขบวนใหม่ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากประเทศตุรกีใช่แล้วครับรถไฟฟ้า BTS ขบวนใหม่ข่าวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วกับผมก็เลยจะมาเสนอแบบสั้นๆนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าขบวนใหม่ที่มาจากประเทศตุรกีนั้นเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัทซีเมนต์นะครับวันนี้ผมก็เลยนำภาพมาทั้งหมดประมาณสัก8ภาพและการไม่ถึง10ภาพมานำเสนอแบบเรียกน้ำย่อยมาเริ่มกันเลยครับซึ่งภาพต่อไปนี้ที่คุณจะได้เห็นก็คือเป็นภาพที่อยู่หน้าเดปโป้ของบางปูเดปโป้คืออะไรเดปโป้คือศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าซึ่งที่เราจะพูดถึงนี้คือเป็นเดปโป้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการซึ่งคุณจะได้เห็นภาพนี้ก็คือในภาพนี้จะมีโลโก้ของ BTS อยู่ซึ่งหมายความว่า BTS เป็นผู้ก่อสร้างหรือเปล่าไม่ใช่ขอชี้แจงอะไรนิดนึงนะครับในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการนั้นเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่า BTS เป็นผู้ก่อสร้างกทม.เป็นผู้ก่อสร้างฝันไปเถอะไม่ใช่คนที่ก่อสร้างคือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ครับซึ่ง BTS เป็นสถานะของผู้รับจ้างเดินรถซึ่งในภาพนี้มันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาก็คือศูนย์ฝึกอบรม Training Center คืออะไร Training Center คือมันก็มีการประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่บุคลากรเพื่อจบใหม่ๆจากมหาลัยอื่นๆหรือคนที่สมัครใจที่จะมาสมัครบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งมีเป้าหมายคือจะต้องการรับบุคลากรนั้นเนี่ยมาดำเนินงานเรื่องเกี่ยวกับงานบริการที่จะเปิดการเดินรถส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งสมุทรปราการนั้นเนี่ยซึ่งคนพวกนี้ก็มาจากคนสมุทรปราการทั้งนั้นแหละที่มาสัมภาษณ์ที่หมอชิดก็คือสำนักงานใหญ่ของรถไฟฟ้า BTS ที่หมอชิดแต่เวลาจะไปฝึกอบรมอะไรก็ตามเนี่ยต้องไปฝึกที่นี่ครับสมุทรปราการอย่างที่เห็นภาพอยู่เดปโป้บางปูครับภาพต่อไปนี้จะเป็นขอเล่าอะไรนิดนึงนะในภาพนี้คุณจะเห็นรถไฟฟ้า BTS รุ่นแรกๆตอนนี้มันทำอะไรอยู่ซึ่งในภาพนี้คุณอาจจะไม่เคยเจอหรือไม่พบเห็นของมุมนี้ก็ได้เดา ว่าภาพนี้ไม่ใช่ที่หมอชิดแต่เป็นที่บางปูครับขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของงานการทดสอบเดินรถเนี่ย 100% สำหรับรถขบวนเก่าก็คือรถของจีนรถของเยอรมันซึ่งได้ทดสอบเมื่อตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนทดสอบเดินรถเรียบร้อยแล้วสำหรับรถขบวนใหม่นั้นจะทดสอบเมื่อไหร่รอท้ายๆก่อนนะครับนี่คือทางเข้าออกของเดปโป้บางปูครับภาพต่อไปนี้คือตอนนี้รถไฟฟ้าก็เข้าสู่ภายในเดปโป้เรียบร้อยแล้วภาพต่อไปครับภาพต่อไปที่คุณเห็นต่อไปนี้คือเมื่อรถไฟฟ้าเข้าสู่ในพื้นที่ของเดปโป้อยู่ในโรงจอดรถไฟฟ้าซึ่งแปลว่างานทดสอบเดินรถ 100% และภาพต่อไปนั้นต่อไปนี้อาจจะให้คุณเห็นมากเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยกันนี่เป็นภาพที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือบางครั้งหรือบางคนได้เห็นแล้วซึ่งนั่นคือรถไฟฟ้า BTS ที่ถูกส่งมาจากประเทศตุรกีนั้นเนี่ยเข้าสู่เดปโป้หมอชิดเฮ้ยขออภัยเข้าสู่เดปโป้ของบางปูศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการที่บางปูไปที่เรียบร้อยแล้วต้นเดือนที่ผ่านมาของต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นก็จะได้เห็นว่ามีการนำรถไฟฟ้าเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ทำพิธีรับมอบรถไฟฟ้าขบวนใหม่จากประเทศตุรกีซึ่งก็ดำเนินการไปที่เรียบร้อยแล้วภาพต่อไปครับภาพนี้คุณอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ผมจะบอกให้เลยว่าตอนนี้การดำเนินงานตอนนี้คือการประกอบรถไฟฟ้าอยู่ซึ่งในสถานะของรถไฟฟ้า BTS รุ่นใหม่นั้นอยู่ในระหว่างการต่อจิ๊กซอหมายถึงว่า
เขาเรียกว่าประกอบรถไฟฟ้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าหรือตัวขบวนรถไฟฟ้ากำลังดำเนินงานอยู่ครับซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นว่ารถสีเหลืองเนี่ยได้เข็นรถเอคาร์ไปวางตำแหน่งเพื่อที่จะประกอบตัวยึดระหว่างเอคาร์กับซีคาร์เอคาร์ซีคาร์คืออะไรอย่าโปรดติดตามทีหลังนะครับภาพต่อไปนี้ก็คือนี่คือภาพอีกมุมมองหนึ่งคุณจะได้เห็นว่ามันสวยงามมากใช่ไหมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่านี่ไม่ใช่ภาพต่างประเทศนี่เป็นภาพจากประเทศไทยนี่แหละครับอยู่ในเดปโป้บางปูซึ่งตอนนี้มีอยู่ขบวนเดียวที่ถูกส่งมาแล้วครับส่วนขบวนอื่นๆนั้นกำลังทยอยส่งครับภาพต่อไปเป็นภาพสุดท้ายตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะติดตั้งตัวยึดรถไฟฟ้าอยู่ตัวยึดขบวนรถไฟฟ้าระหว่างเอคากับซีคาเอคาคืออะไรเอคาก็คือตู้รถไฟฟ้าที่มีระบบขับเคลื่อนส่วนซีคานั้นซีคาก็คือเป็นรถไฟฟ้าเป็นตู้รถไฟฟ้าที่ไม่มีระบบขับเคลื่อนแต่ตู้นี้ที่อยู่ด้านหน้าคือเอคาซึ่งเป็นรถไฟที่มีระบบขับเคลื่อนแต่รถไฟตู้นี้ไม่มีระบบขับเคลื่อนก็คือซีคาครับซึ่งสรุปก็คือตอนนี้ก็มีการติดตั้งมีการประกอบชิ้นส่วนรถไฟฟ้าอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งในอนาคตก็ผมคาดเดาได้เลยว่าเดือนหน้าน่าจะทดสอบเดินรถแล้วล่ะทดสอบแบบเงียบๆเลยแต่ทดสอบแบบเป็นทางการเนี่ยก็ประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้และเปิดให้บริการก็คือวันที่5ธันวาคมนะครับก็ผมมาสปอยแค่นี้แหละครับแต่จริงสิลืมไปว่า YouTube ช่อง Channel กับผมเนี่ยมีแผนการที่ว่าถ้ายอด Subscribe เกิน 1,000 หรือ 1,000 พอดีก็จะมีแผนการที่จะทำสารคดีหรือแผนการที่จะทำอะไรที่แตกต่างตัวจะมีการบรรยายอยู่ด้วยอันนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคก็ขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ